วันนี้ก็จริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรครบรอบ2ปีพอดีนะครับก็เป็นช่วงโอกาสครบรอบ2ปีนะครับที่คริสตจักรตั้งมาเราเปิดโบสถ์ครั้งแรกช่วงสงกรานต์นะครับปีนี้ก็ตอนนี้ก็ครบ2ปีพอดีเลยนะครับภายในวันที่14ที่ผ่านมานะครับ14เดือน4ปี2019นะครับปีนี้ปี2021แล้วนะครับก็เลยถามพระเจ้านะครับว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับแบบในช่วงวันครบรอบวันเกิดนี่นะครับก็เลยได้หัวข้อหนึ่งนะครับว่าทำยังไงในวันที่เริ่มต้นอย่างเล็กน้อยนะครับพี่น้องหลายคนนี่นะครับเคยอยู่ในโมเมนต์พยายามกำลังจะตั้งบริษัทกำลังจะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางอย่างที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ท่านเริ่มต้นในวันเล็กน้อยนะครับเหมือนกับโบสถ์คริสตจักรน้ำมะงุ่นใหม่นี่นะครับเล็กน้อยมากๆเลยนะครับตอนเริ่มต้นนะครับผมก็เลยอยากยกพระชนะพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่12นะครับข้อที่24นะครับเพื่อจะเป็นข้อคิดนิดหน่อยนะครับในช่วงวันนี้ที่เรามาไลฟ์กันนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจหลักการบางอย่างนะครับในการที่เริ่มต้นบางอย่างเล็กน้อยนะครับท่านจะสามารถที่จะทวีคูณชีวิตของท่านให้จากชีวิตที่เล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรที่ท่านเปิดหรือว่ากลุ่มสามัคคีธรรมต่างๆที่ท่านทำนะครับว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เป็นหลักการพระคัมภีร์ทำให้ท่านผ่านไปเวลานี้นะครับต้นไม้เติบใหญ่ขึ้นแล้วก็เกิดผลมากขึ้นนะครับเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้ในทุกๆอย่างจริงๆนะครับในพระธรรมยอห์น12ข้อ24นะครับบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่านะครับถ้าเมล็ดข้าวนี้นะครับไม่ได้ตกไปในดินและเปื่อยเน่านะครับก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าตกไปแล้วงอกขึ้นมานะครับก็จะเกิดผลมากนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงพระเยซูเปรียบเทียบภาพเหมือนกับเรานี่นะครับเป็นเหมือนเมล็ดข้าวนะครับพระคัมภีร์มีเงื่อนไขหลายอย่างเลยนะครับที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเกิดผลมากจริงๆสิ่งแรกเลยนะครับที่พระคัมภีร์พูดก็คือว่ายอมเปื่อยเน่านะครับในลูกาบทที่14ข้อ25ถึง26นะครับบอกว่าคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์นะครับพระองค์จึงทรงเหลียวหลังและตรัสว่าถ้าผู้ใดมาหาเราไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นะครับผมเองเคยเป็นอาจารย์สอนด้านผู้ประกอบการนะครับในมหาลัยกรุงเทพนะครับคณะชื่อบูเซมนะครับเป็นอาจารย์ประจำผมจำได้นะครับตอนที่ผมไปสมัครสอบนะครับมีคนสมัครเยอะมากผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ผมก็พูดประโยคนึงที่พระวิญญาณนำให้พูดกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์นะครับบอกว่าอาจารย์อยากได้อาจารย์มหาลัยที่มาสอนทฤษฎีหรืออยากได้คนที่เคยผ่านการประนอมหนี้แบงก์เคยหมุนเงินไม่ทันเคยแบกของเองขับรถตู้เองส่งของเองมาสอนลูกศิษย์ของอาจารย์อย่างนี้นะครับประโยคนี้น่าจะเป็นประโยคที่ทำให้เขารับผมนะครับสัมภาษณ์เยอะมากแล้วก็สุดท้ายก็คัดมาเหลือ2คนนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปสอนด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการพระเยซูพูดในลูกา14นะครับชัดเจนมากเลยบอกว่าถ้าคนใดจะมาหาพระเยซูนะครับเป็นสาวกพระเยซูนะครับถ้าท่านไม่ชังบิดามารดาไม่ใช่เป็นเกลียดพ่อแม่นะครับบุตรภรรยาหรือพี่น้องชายหญิงจะเป็นสาวกไม่ได้บริบทตอนนี้เป็นภาพของการจ่ายราคานั่นเองนะครับผมจำได้นะครับตอนผมเองเนี่ยเคยตั้งเป้าหมายบางอย่างในชีวิตในความเป็นเด็กของผมนี่นะครับว่าผมจะเปิดบริษัทของตัวเองตอนก่อนอายุ30นะครับเคยตั้งเป้าไว้แล้วก็ผมจำได้นะครับผมไปดูงานเมทัลลิกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีคนเอาเครื่องเลเซอร์นะครับมายิงตู้ปลาผมก็สวยดีน่าจะเกี่ยวกับผ้าผมก็ไปเจอโฆษณาเครื่องจักรตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองก็เลยไปกู้แบงค์นะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทก็คงเล่าบ่อยแล้วนะฮะแต่ว่าบรรยากาศที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆผมบ้านผมครอบครัวไม่ได้เดือดร้อนนะครับบ้านผมพ่อผมก็ทำบริษัทเป็นหุ้นส่วนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทมหาชนเลยครับรวยอันดับต้นๆของประเทศเลยก็พ่อผมเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นหุ้นส่วนนะครับเป็นหุ้นอยู่ประมาณ40แล้วก็ผมเองก็ไปทำงานบริษัทพ่อนะครับจำได้ตอนผมเรียนจบปุ๊บนี่นะครับผมก็ไปกับพ่องานกับพ่อเนี่ยนะครับผมขับรถไปส่งพ่อตอนเช้านะครับแล้วผมก็นั่งอยู่ที่โต๊ะออฟฟิศก็มีประมาณสัก 7-8 คนเนี่ยครับเป็นออฟฟิศอยู่กลางเยาวราชเลยนะครับไม่ได้ไปขายผ้าตรงหน้าร้านนะครับเป็นออฟฟิศขายส่งผมก็นั่งนะครับแล้วผมก็รอให้ถึงเที่ยงนะครับก็มีคนเดินมาถามผมว่าอยากกินอะไรนะครับผมก็บอกว่าผมมีอะไรให้กินบ้างหรอเชโปคุณเคยกินเชโปไหมฮะเชโปเยาวราชต้องกินเชโปเชโปนี่นะฮะแล้วก็เขาก็จะไปซื้อมาให้ผมก็นั่งเฉยๆนี่นะครับแล้วเขาก็เอามาเสิร์ฟผมแล้วเทน้ำให้ด้วยนะฮะแล้วก็
ผมก็นั่งกินเสร็จพอกินเสร็จผมก็ไปเดินเล่นไปเดินมาถึงตอนเย็นผมก็กลับบ้านมานี่ครับผมก็ไปส่งพ่อผมกลับบ้านนะครับแล้วก็ขายของบ้างเดินไปเยี่ยมลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยนะครับนี่คือชีวิตประจำวันของผมแล้วก็ได้เงินเดือนนี้นะครับก็สบายมากเลยนะครับไม่ได้ลำบากอะไรบ้านก็ไม่ได้ผ่อนนะครับบ้านที่อยู่ก็แบบไม่มีหนี้สินอะไรชีวิตก็ดูสบายดีฮะแต่วันที่ผมจำได้ผมหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับมาเปิดบริษัทตัวเองนะครับจำได้เลยผมเนี่ยต้องไปเช่าตึกแถว2ห้องนะครับแถวท่าพระข้างล่างเนี่ยเป็นออฟฟิศนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ผมเอาเครื่องจักรไปชั้น3ต้องทุบตึกนะครับเอาเข้าไปนะครับมีเครื่องจักรอยู่เครื่องนึงแล้วก็ผมจำได้เลยนะฮะแถวนั้นไม่มีอะไรอร่อยกินเลยนะครับกะเพรายังกินไม่ได้เลยนะครับต้องแบบทุกทรมานใจมากนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องนั่งเฝ้าออฟฟิศทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมจำได้บางครั้งที่บ้านจะชวนไปกินข้าวนะครับบอกพ่อว่าไปไม่ได้ป้ามีงานอยู่ทำอยู่ถึง3ทุ่ม4ทุ่มไม่ได้กลับบ้านนะครับบางทีออเดอร์เร่งเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมจำได้เลยผมต้องปฏิเสธพ่อแม่ผมชังบิดามารดาหรือว่าไม่มีเวลาส่วนตัวเหมือนเดิมชีวิตตัวเองที่สบายๆนะครับว่างก็ผมก็ไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นนะครับตามแถวเกาะรัตนโกสินทร์นี่นะฮะขับเวสป้าไปท่องเที่ยวอะไรของผมนี่นะครับไปตอนลงหายก็ไปผับนี่นะฮะผมนี่ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมเปิดธุรกิจตัวเองนี่นะครับผมต้องมานั่งเฝ้าออฟฟิศเลยนะครับแล้วก็ต้องทำทุกอย่างเองหมดไม่ว่าจะเป็นแบกของขับกระบะเซ็ตเครื่องนี่นะครับผมจำได้เลยว่าผมต้องตัดสินใจทิ้งชีวิตของผมบางช่วงเวลาจริงๆเพื่อที่จะแบบทำให้บริษัทมันไปได้จากการที่เราไปหาเรื่องกู้แล้วไปชวนเพื่อนมาลงทุนนี่นะครับไม่มีเวลาเลิกงานทำงานไม่ต้องถามว่าวันเสาร์ทำไหมวันเสาร์วันอาทิตย์ก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรวันอาทิตย์ยังอยู่ดีอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องมานั่งทำงานอีกนะครับนี่คือชีวิตที่ตัดสินใจที่จะเปิดกิจการของตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับ บริษัทมันก็ผ่านช่วงประนอมหนี้แบงก์อะไรมาจนมันก็ใช้ตอนนี้ก็ไม่มีภาระหนี้สินอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันก็คงไม่ต่างจากที่พระเยซูบอกนะครับว่าเวลาเราจะทำอะไรนะครับเมื่อเราทิ้งตัวเองลงไปในดินบางที่นะครับเราต้องยอมเปื่อยเน่าจริงๆพี่น้องเวลาเราจะต้องการที่จะงอกขึ้นมาเป็นอะไรใหม่ๆนะครับท่านจำเป็นต้องมีความอดทนแล้วก็ท่านต้องปฏิเสธตัวเองในบางครั้งช่วงแรกๆเช่นท่านจะเปิดบริษัทใหม่นะครับท่านจำไว้เลยนะครับเป็นเจ้าของกิจการเท่ตอนเป็นชื่อแต่ชีวิตจริงนี่นะครับเงินเดือนก็ได้น้อยอาจจะเหลือเงินน้อยกว่าพนักงานบริษัทด้วยซ้ำนะครับเวลาเลิกไม่ต้องถามนะครับเพราะไม่มีนะครับกี่โมงก็ต้องส่งนี่นะครับแล้วก็ลำบากกว่านะครับหมายว่าแต่ว่าในผลตอบแทนที่มาเนี่ยแน่นอนครับก็ต่างกับคนที่รับเงินเดือนแน่ๆเพราะว่ามันก็จ่ายราคามากกว่านี่นะครับผมจำเป็นต้องปฏิเสธโปรแกรมกินข้าวที่บ้านปฏิเสธความสบายบางทีจะไปกินข้าวก็ไม่ได้นะครับบางทีนะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องกินข้าวบางทีได้กินข้าวแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นเป็นปกติตอนที่ผมไปเปิดบริษัทของตัวเองนะครับพี่น้องเวลาพระคัมภีร์บอกชัดเจนครับถ้าท่านอยากเกิดผลมากนะครับสิ่งหนึ่งท่านต้องเปื่อยเน่านะครับผมอยากจะเล่าเรื่องเก่าๆนิดนึงครับพี่น้องก็ทนฟังนิดนึงนะครับผมจำได้ตอนเหมือนกันนะครับตอนเปิดโบสถ์ครั้งแรกนะครับเมื่อ2ปีก่อนนี่นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับลำโพงยังไม่มีเลยนะฮะมีแต่ครอบครัวตัวแล้วก็เพื่อนที่มาช่วยกันเปิดโบสถ์นี่นะครับเปิดบทครั้งแรกนะครับมีคนให้ใช้สถานที่ฟรีที่เอสพานาดนะครับมันก็ขอบคุณเขาจริงๆนะครับก็สถานที่ฟรีนะครับลำโพงก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมจำได้นะครับเรามีเปิดรอบวันพฤหัสเย็นนะครับตอนรอบวันพฤหัสเย็นนะครับผมต้องมาตั้งแต่สมมุติ6โมงเย็นผมมาตั้งแต่บ่าย3นะครับเอารถมาจอดผมต้องเอาผมแบกของคนเดียวเลยนะครับเอาของทุกอย่างนี่นะครับหิ้วใส่มือซ้ายมือขวาแล้วก็เอารถเข็นของห้างนี้นะครับมาใส่ของให้เต็มแล้วผมก็เข็นไปนะครับบางทีก็มีคนช่วยบางทีก็ไม่มีนะผมก็เข็นไปคนเดียวเข้าไปแล้วผมก็ไปนั่งจัดอุปกรณ์เฉพาะจัดไอ้เครื่องเสียงนี่นะครับผมจัดคนเดียว2ชั่วโมงนะครับรวมระบบภาพด้วยนะครับทั้งหมดเลยตอนเริ่มต้นนี่นะครับข้าวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้กินแน่ๆนะครับบางทีไปเนี่ยบ่าย3ได้กินทีก็ 5:00 นเที่ยงคืนเป็นประจำนะครับผมจำได้ช่วงเปิดแรกๆนี่นะครับไม่มีทีมงานเลยนะครับมีก็เขาก็ทำไม่เป็นนะครับมันเป็นงานเฉพาะมากๆเลยปกติวันเสาร์นี่นะครับเป็นเวลาที่ผมพาลูกผมไปพัทยานะครับไปนอนโรงแรมดีๆไปกินบุฟเฟ่พาลูกไปเล่นน้ำนี่นะครับก็ตั้งแต่เปิดบทมาไม่ต้องถามนะครับไม่ได้ทำเลยนะครับพอเปิดรอบวันอาทิตย์นะครับผมก็ต้องมาจัดบทตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็จัดไว้ผมจำได้ห้องบรรจุได้แค่ข้างละ3ตัวนะครับไม่มีที่ให้นอนนะครับลมไม่ได้ห้ามลมไปไม่มีที่ให้นอนนะฮะห้องมันเล็กมากเลยนะครับ
แล้วก็เราก็เขาให้ฟรีครับเราก็ใช้แล้วสถานที่มันก็อยู่กลางเมืองหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผมจำได้นะครับจะไปเริ่มต้นโบสถ์วันอาทิตย์9โมงเนี่ยนะครับผมเพิ่งตื่นแต่ตีห้าเลยนะไม่ได้พูดเพื่อจะให้มาอะไรผมนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังก็ไปถึงเอสพนาดนะครับก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็จำได้ประมาณบ่ายโมงต้องรีบวิ่งลงมานะฮะไปเอารถไปวนใหม่เพราะว่าค่าจอดรถแพงมากเคยลืมนะครับโดนไป300กว่าบาทเฉพาะค่าจอดรถนะครับน่าจะเป็นห้างที่จอดแพงที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเตรียมต้อนรับเตรียมเทศเองเตรียมทุกอย่างเองหมดเลยเนี่ยนะครับช่วงแรกวันแรกมีคนมานมัสการ10กว่าคนเองนะครับอุปกรณ์แรกๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ลำโพงไมค์ลอยไมค์สายทุกอย่างมีคำว่ายืมติดหมดเลยนะครับยืมชาวบ้านหมดเลยนะครับยืมของคุณหมอด้วยนะครับยืมไมค์ลอยกล้องวิดีโอก็ยืมนะครับทวิชเชอร์ก็ยืมหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีคนเอามือถือเก่าๆแตกๆนี่นะครับเอามาให้ใช้ลิงก์กับตัวสวิตเชอร์นะครับเป็นตัวที่เขาไม่ใช้แล้วก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันแตกแล้วนะครับผมก็เอามาใช้แล้วใช้มือถือผมนะครับยังนี่ยังไม่รวมนะครับโดนคนด่าอีกนะครับบางคนก็บอกว่ามาเปิดโบสถ์อยากดังอะไรเงี้ยนะครับอยากจะนู่นนี่นั่นนะครับมีคนด่าผมเยอะมากเลยนะครับผมไม่เข้าใจเขาเหมือนกันผมไม่ได้ไปเปิดผับนะครับเปิดโบสถ์นะครับก็มีคนให้กำลังใจเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้นะฮะเพราะว่าต้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับโดนคนโจมตีนะครับตอนจำได้ตอนไปยุโรปนี่นะครับที่โบสถ์มีพี่น้องมาร่วมในมัสการประมาณ100กว่าคนนี่นะครับพอไปยุโรปนะครับก็มีข่าวโจมตีนะครับแล้วก็โหเยอะมากเลยนะครับหนักมากเลยผมก็กลับมาไม่ได้เพราะซื้อตั๋วไว้ไม่รู้จะกลับมากี่โมงนะครับกลับมาผมจำได้เฉื่อพี่น้องประมาณ 30-40 คนเองนะฮะก็ห้องนาซาเลสเหลือครึ่งหนึ่งเองนะฮะล็อกเดียวเองนะฮะไม่กี่แถวเองผมจำได้ไปไหว้คนอยู่หน้าประตูนี่นะครับก็โหงๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงผมก็รู้ได้แค่ว่าผมก็สัตย์ซื่อไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะไม่ใช่โบสถ์ผมเป็นโบสถ์ของพระเจ้านะครับพี่น้องช่วงเวลาเริ่มต้นนี้นะครับพี่น้องต้องยอมตายจริงๆนะครับตายต่ออารมณ์ตายต่อความรู้สึกมีบางคนนี่นะครับโกรธผมนะครับอยู่ดีทำรอบอยู่ดีก็ไปนั่งด่าผมข้างหน้าเลยนะครับผมก็ได้ยินเขาว่าผมกับอีกคนหนึ่งผมก็ต้องไปอธิบายไปคุยกับเขานะครับมีทั้งคนไม่เข้าใจไม่มีความพร้อมไม่มีผมจำได้เงินโอนเข้าโบสถ์ครั้งแรกนะครับมี500บาทเองนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมเนี่ยเรียนรู้อันนึงว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปื่อยเน่าพี่น้องเวลาเปื่อยเน่านี่นะครับดูแย่มากเวลาเปื่อยเน่านี่นะครับเละพี่น้องเข้าใจไหมครับมันเล็ดเวลาเปื่อยเน่านี่นะครับมันไม่น่าดูเลยเวลาท่านทำอะไรในชีวิตท่านนะครับคนส่วนมากเนี่ยไม่ผ่านช่วงแรกคนส่วนมากนี่นะครับไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตเวลาจะเกิดผลอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับท่านจำเป็นต้องผ่านช่วงแรกๆคือการเปื่อยเน่าท่านต้องยอมสละบางอย่างที่เป็นเวลาส่วนตัวของท่านท่านต้องยอมที่จะมันต้องผ่านช่วงเวลาของการเปื่อยเน่าช่วงยอมพระเจ้าช่วงเวลาที่ดูไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีพี่น้องเมล็ดนี่นะครับเวลามันเปื่อยเน่าท่านเคยเห็นไหมเวลาใครจะเอามะม่วงไปที่ท่านกินนี่นะครับไปปลูกต่อเนี่ยท่านต้องตากให้มันแห้งเลยนะครับแล้วท่านคิดดูนะครับมันอยู่ในดินแล้วมันเปื่อยเน่านี่นะครับดูไม่ได้เลยครับแต่หลายคนเนี่ยทนไม่ได้กับช่วงเวลาของการที่จะยอมเปื่อยเน่าท่านก็เลยไม่สามารถจะเกิดผลมากได้พี่น้องเข้าใจไหมครับเวลาท่านทำอะไรนะครับมีคนมาด่าท่านบอกว่าเอ้ยร้านขายไก่อ่ะทอดอย่างงั้นน่ะไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมีคนน่ารักบ้างแหละที่มาอวยพรท่านครับเวลาท่านทำกิจการอะไรเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับคนส่วนมากที่พูดกับท่านนะครับคือเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยบางคนนะครับก็ได้แต่คิดว่าสักวันฉันจะเรียนจบอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไปเปิดอะไรสักอย่างนึงนี่นะครับผมก็หนุนใจท่านนะครับดีนะครับแต่ท่านต้องจำไว้ว่านะครับเวลาท่านจะเกิดผลจากการที่ทำอะไรบางอย่างท่านจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่เขาเรียกกระบวนการที่เปื่อยเน่ากระบวนการแห่งการโดนกัดเซาะในชีวิตของท่านช่วงเปิดบทแรกๆนะครับจำได้ว่าก็มีความสุขมากเลยสนุกมากเลยแล้วก็แต่แปลกมากเลยนะครับไม่เหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ากลับไปนั่งทำนี่คงเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าแปลกมากเลยว่ามันก็ผ่านมาได้ด้วยดีพระเจ้าก็ช่วยเหลือจริงๆนะครับจนปัจจุบันก็เกิดผลเป็นอย่างดีมันผ่านช่วงเวลาของความเปื่อยเน่าไปแล้วนะครับทั้งมีคนต่อว่าโจมตีใส่ร้ายมีคนไม่มีอะไรเลยตอนนี้เรามีอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่เราอยากจะต้องซื้อนะครับเรามีหมดเลยพระเจ้าอวยพรเราจริงๆนะครับประเด็นที่2นะครับเวลาท่านจะเริ่มต้นจากวันเล็กน้อยนะครับ
ผมหนุนน้ำใจนะครับท่านต้องยอมให้พระเจ้าใช้นะครับตอนพระเยซูคริสต์นะครับหักขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจภาษากรีกเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจว่าพระเยซูกำลังใช้ใครจริงๆเนี่ยคนที่มาหาพระเยซูนะครับอยู่ในเทศกาลที่กำลังจะเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มคนพวกนี้หอบญาติมิตรลูกหลานเต็มไปด้วยอาหารไปหมดเลยนะครับแต่แปลกมากเลยว่าตอนสาวกไปหาอาหารจากท่ามกลางคนเหล่านี้นะครับไม่มีใครยอมเอาขนมปังที่ตัวเองพกมานะครับให้พระเยซูใช้สาวกไปเจอเด็กตัวเล็กๆในภาษาเดิมฟรีนี่นะครับแล้วขนมปังที่เขาเจอนะครับเล็กไปเหมือนแครกเกอร์เล็กๆที่ขายตามเซเว่นนี่นะครับเล็กๆนะครับเล็กๆนี่นะครับที่อยู่ตามเซเว่นนี่นะครับปลาก็เป็นปลาซิลเหมือนปลาแองโชวีแปะอยู่หน้าแครกเกอร์นี่นะครับนี่คือตัวไซส์เท่านี้พี่น้องเด็กอายุ5ขวบจะกินขนมปังก้อนเท่านี้แหละไม่มีนะครับพี่น้องและพระเยซูนะครับสามารถหักแบ่งขนมปังนี้นะครับจนคนก็สิ่งนึงนะครับก็คือว่าพี่น้องบริบทตอนนี้นะครับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนี้นะครับไม่มีใครที่มีขนมปังใหญ่ๆยอมให้พระเจ้าใช้เลยแม้แต่คนเดียวพี่น้องหมายว่ายังไงครับพระเจ้านี่นะครับใช้คนที่ยอมเท่านั้นพี่น้องบางครั้งนี่นะครับท่านเนี่ยไม่เคยยอมให้พระเจ้าใช้ไม่เคยอาสาตัวที่จะเอาขนมปัง5ก้อนเล็กๆของท่านหรือปลา2ตัวเล็กๆของท่านให้พระเจ้าใช้นะครับถ้าท่านเป็นคนที่เข้าใจพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าใช้นะครับยอมทิ้งเมล็ดของท่านลงไปในดินนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยจะยกแล้วก็ใช้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าท่านจะมีมากขนาดไหนตรงนั้นมีคนมีศักยภาพมากกว่าเด็กคนนี้เยอะมากแล้วก็มีขนมปังก้อนใหญ่มากมายนะครับแต่ไม่มีใครยอมให้พระเยซูนะครับเอาของส่วนตัวไปใช้เลยพี่น้องบางทีนะครับบอกไม่ได้จริงๆนะครับว่าใครทำมากทำน้อยพี่น้องหมายว่าไงฮะมันขึ้นอยู่กับว่าท่านนี้นะครับมีมากน้อยขนาดไหนบางคนนี้นะครับศักยภาพเยอะมากแต่ว่าท่านให้พระเจ้าใช้นิดเดียวเองจริงน้อยมากเลยนะครับที่พระเจ้าใช้ท่านจากความสามารถที่ท่านมีนะครับผมจำได้ตอนที่แรกๆเนี่ยนะครับผมทำทุกอย่างจริงๆนะครับเท่าที่ผมพอจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นนมัสการก็ทำนี่นะครับผมตัดวิดีโอทุกอันที่มีอยู่ใน YouTube ช่วงแรกๆนี่ผมตัดคนเดียวเลยนะครับบางทีคำพยานสัปดาห์ถ่ายเองตัดเองนี่นะครับผมว่าขึ้นไปสัปดาห์หนึ่งประมาณ8-9คำพยานวันอาทิตย์อีกนะครับคำเทศก็ตัดเองนะครับเมื่อก่อนหมายว่าไงผมยอมผมอาจจะไม่มีความสามารถมากนะครับแต่ผมยอมให้พระเจ้าใช้ทุกพื้นที่เลยไม่ต้องห่วงนะครับธุรกิจตัวเองนะครับแทบจะไม่ได้ดูเลยนะครับดูแต่งานพระเจ้าเป็นหลักพี่น้องถ้าพระเจ้านะครับไม่ได้ใช้คนเก่งนะครับพระเจ้าใช้คนที่ยอมคนที่มีขนมปังมากอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าใช้ก็ได้นะครับในข้อที่3นะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพี่น้องได้นะครับก็คือว่าท่านต้องลงไปในดินที่ถูกต้องนะครับพระคัมภีร์บอกว่าลงไปในดินพี่น้องฟังดีนะครับพื้นที่บางพื้นที่นะครับครอบครองโดยพระเจ้าพื้นที่บางพื้นที่นะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่พระเจ้าอยากให้ท่านลงไปนะครับหมายว่ายังไงฮะผมอยากบอกจริงๆนะครับว่าจริงๆถ้าเมล็ดข้าวนะครับจะไม่ต้องตกไปในดินที่พระเจ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นพี่น้องบางพื้นที่นะครับท่านหว่านไปในพื้นที่ที่พระเจ้าไม่เคยเรียกท่านการในพื้นดินนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งต้องเป็นอะไรนะครับเป็นคริสตจักรเท่านั้นนะครับพระเจ้าจะไม่ได้เรียกท่านทุกคนมาเป็นศิษยาภิบาลมาเทศนาสั่งสอนเนี่ยนะครับท่านต้องอยู่ในพื้นที่ดินที่พระเจ้าจัดสรรให้กับท่านบางคนนะครับจะเป็นธุรกิจที่ท่านทำบางคนจะเป็นงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานประจำนะครับไม่ใช่หมายความว่าเป็นคริสเตียนที่ดีต้องมาเป็นเจ้าของกิจการหมดไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดีจำเป็นจะต้องมาเป็นศิษยาภิบาลหมดไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดีจำเป็นต้องนู่นนี่นั่นหมดพี่น้องจำไว้ดีนะครับเป็นพื้นที่ดินที่พระเจ้าจัดสรรไว้สำหรับท่านหมายว่าท่านต้องทิ้งชีวิตลงไปในพื้นที่ดินที่พระเจ้าเรียกท่านถ้าพระเจ้าเรียกท่านทำงานประจำนะครับก็ไม่ควรจะพยายามจะมาทำกิจการส่วนตัวหรืออาสามาเป็นคริสผู้รับใช้เต็มเวลาเพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เรียกทุกคนทำทุกเรื่องนะครับไม่งั้นอิสราเอลก็คงไม่มีเผ่าแล้วก็มีแบ่งออกมาเป็นเลวีเผ่าหนึ่งเพื่อทำงานพระเจ้าโดยเฉพาะหมายว่าไงครับพี่น้องต้องสมดุลแล้วก็ถามพระวิญญาณจริงๆนะครับพระเจ้าเรียกท่านลงทุนในที่ดินที่นี่หรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับอย่าใช้แนวคิดแบบนักบวชที่ว่าทุกคนจำเป็นต้องมาอยู่โบสถ์ทุกคนจำเป็นต้องมาทำงานเหมือนกันหมดทุกคนต้องถ้าไม่ได้ทำหนึ่งสองสามที่มันดูเป็นศาสนานะครับมีป้ายแปะวันนมัสการอธิษฐานโปรแกรมโบสถ์นี่นะครับท่านจะเป็นคนไม่ชอบทำพี่น้องเข้าใจผิดแล้วนะครับทุกคนมีหน้าที่ต่างกันอย่าไปตัดสินกันมันเป็นเรื่องของใครของมันแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านลงไปในดินที่ผิดนี่นะครับมันหลายครั้งก็การลงทุนก็สูญเปล่าจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นที่ดินของพระเจ้าบางทีเป็นที่ดินที่ท่านคิดเองนะครับสุดท้ายปลูกพืชโตปุ๊บก็โดนคนอื่นเก็บเกี่ยวไปเพราะว่าที่ดินนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นของท่านนะครับในอีกด้านนึงนะครับการเติบโตในต
รงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆอันนึงนะครับก็คือว่าจำเป็นต้องเติบโตตามระยะเวลาพี่น้องพระคัมภีร์นะครับไม่มีแนวคิดของการเร่งรีบนะครับในพระธรรมสดุดี1นะครับบอกว่าเป็นต้นไม้อยู่ริมทาน้ำเกิดผลตามฤดูกาลหมายความว่าไงฮะชีวิตท่านเนี่ยครับจำเป็นต้องเกิดผลตามฤดูกาลนะครับไม่ใช่เกิดผลตามที่ท่านอยากให้เกิดหลายคนนะครับเอาแนวความคิดของโลกนี้นะครับเรื่องของการวัดผลงานผ่านการตัวแปรต่างๆเพื่อวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าพระเจ้านี้นะครับให้เราเติบโตตามเวลาของพระองค์พระองค์ไม่เร่งรีบพระองค์มีเวลาตามฤดูกาลต้นบางต้นออกผลเร็วไปผลก็ไม่ดีนะครับแม้ว่าไงฮะทุเรียนก็ต้อง5ปีอย่างนี้นะครับถ้าทุเรียนปลูก2วันแล้วมีผลเลยคงแปลกนะครับตาปีของต้นไม้นี่นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพของการค่อยๆเติบโตพี่น้องตาปีต้นไม้ที่เวลาเราตัดไปปุ๊บนะครับมันเป็นวงๆเป็นรอบๆนี่นะครับมันเกิดจากการค่อยๆสร้างพื้นที่ที่ใหญ่โตขึ้นจากแกนกลางของชีวิตเมื่อตัดเข้าไปนะครับตาปีก็จะซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้นไม้แบบนี้ช่างแข็งแรงแล้วก็ เกิดจากข้างในค่อยๆเติบโตขยายมาข้างนอกพี่น้องการเกิดผลนะครับท่านจำเป็นต้องไปในเวลาของพระเจ้าจริงๆบางคนนี่นะครับเร่งรีบนะครับทำตัวเป็นเหมือนกับไม้อ้อนะครับ เวลาทำโบสถ์นี่นะครับหลายคนเน้นไปที่ของการสร้างอาคารก่อนเซ็นไปการระดมทุนสร้างตึกนี่นั่นนี่นะครับต้องมีอาคารก่อนต้องมีสถานนมัสการก่อนนะครับแต่ไม่มีคนที่เป็นทีมงานหรือว่ารวมตัวกันเป็นคริสตจักรก็คงไม่ต่างกับไม้อ้อที่ข้างนอกนะครับแข็งแรงแต่ข้างในไม่มีแกนกรอบแล้วก็ไม่แข็งแรงและพึ่งพาไม่ได้นะครับหลายครั้งนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อท่านเติบโตขึ้นนะครับในพื้นที่ของระยะเวลานะครับต้นไม้จะค่อยๆเติบโตขึ้นมีวงปีที่ใหญ่ขึ้นและสุดท้ายนะครับต้นไม้ของท่านก็จะเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วก็เกิดผลอย่างมากมายจริงๆไม่เร่งเติบโตนะครับลงทุนในดินที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ยอมเปื่อยเน่าเนี่ยนะครับแล้วก็ยอมให้พระเจ้าใช้นะครับอันนี้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาพี่น้องเริ่มบางอย่างในวันที่เล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ผมสิ่งที่ผมเห็นจริงๆนะครับเมื่อเราเชื่อฟังแล้วยอมเปื่อยเน่าในบางพื้นที่ในชีวิตที่พระเจ้าเรียกนะครับมันก็เกิดผลจริงๆนะครับมีพี่น้องที่น่ารักมากเลยนะครับพระเจ้าส่งมาร่วมรับใช้ด้วยกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เห็นการเกิดผลที่ไม่สามารถอ้างได้เลยนะครับว่ามาจากมนุษย์เพราะว่าทำไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับแต่พระเจ้าเป็นคนทำทั้งสิ้นพี่น้องที่มาก็มาโดยการทรงนำแล้วงานของพระเจ้าก็เคลื่อนไปข้างหน้าจริงๆนะครับมีคนมากมายมารับความรอดหายโรคนะครับเห็นการเกิดผลอย่างที่ตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นนะครับไม่มากันง่ายๆนะฮะลำบากมากเลยแล้วก็มาไกลมากเลยนะครับมาเนื่องจากหิวกระหายจริงๆเนี่ยสิ่งที่ดีเวลาผมจำได้นะครับว่าผมจำได้ตอนผมมาไฟแรกๆนี่นะครับจ่ายราคามากเลยนะครับในการมาแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไปครั้งแรกไปนครปฐมก็ไม่เท่าไหร่นะครับต่อมาเนี่ยไปทุกที่ที่คุณหมอไปก็คุณหมอมาที่นี่เมื่อก่อนจะมาปีละ3ครั้งนะไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยผมจองตั๋วไปหมดเลยซื้อที่พักเองทุกอย่างเองไปนอนข้างร้านผมเรียนปริญญาเอกอยู่ไปนอนข้างร้านหนังสือคนก็เดินไปซื้อหนังสือผมก็นอนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไปยุโรปก็ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวเลยนะครับผมรู้ว่าถ้าผมได้การเจิมนี่นะครับการเจิมจะปลดปล่อยชีวิตผมทุกๆเรื่องเลยนะครับเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมมีปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินลูกป่วยนะครับสารพัดเลยที่ไม่เคยช่วยได้เพราะพี่บอกว่าเขาทั้งหลายจะปลดปล่อยจากแอกพันธนาการแอกก็คือสิ่งที่บังคับให้เราไปในทางที่เราไม่อยากไปเราไม่อยากทะเลาะ กับสามีเราไม่อยากทะเลาะ กับภรรยาเราไม่อยากจนเราไม่อยากผ่อนค่าเทอมลูกเราไม่อยากป่วยก่อนหน้านี้ผมเป็นเหมือนเบาหวานนี่นะครับกินโค้กขวดหนึ่งก็เดินไม่ได้เลยฮะต้องนอนไม่ได้เลยผมรู้ว่าถ้าได้การเจิมเนี่ยจะปลดปล่อยทุกเรื่องนะครับไปยุโรปก็ไปอยู่ในห้องประชุมฮะไม่ได้เที่ยวไม่ได้อยากเที่ยวอยากได้รับการเจิมผมไปตั้งกล้องเสร็จก็เอาหัวไปให้อาจารย์วางมือคิดว่าไปครั้งหนึ่งโดนบางสัก8รอบก็คุ้มแล้วนะครับค่าตั๋วเครื่องบินหายมาคุ้มอ่ะที่เมืองไทยยังไม่คุ้มนี่นะฮะก็ผมเรียนรู้อย่างนึงแต่จริงในความเป็นจริงอย่างมีครั้งนึงพาสเตอร์รอดนี่ฮาวเวิร์ดบราวน์นะครับบินมาที่อินโดนีเซียกับไปที่บาหลีนี่นะครับผมก็บินไปเลยไม่ได้เจอแกนะครับก็ไปอยู่ใกล้ๆเฉยๆแล้วแกก็ไม่รู้จักผมด้วยผมก็กลับนะครับแต่ผมเรียนรู้อีกนึงว่าเมื่อผมใจผมหิวครับพระเจ้าให้ม
แบบวันนี้ทำไมพี่น้องมาไกลแล้วเราก็เป็นจุดๆนี่ครับพี่น้องก็ต้องเดินทางมาบ้างนิดหน่อยนี่นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเวลาพี่น้องได้จ่ายราคาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเห็นแก่ใจของท่านน่ะพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าให้การเจิมเพราะท่านหินพี่น้องเอเมนไหมครับแล้วผมมั่นใจเลยวันนี้พระเจ้าจะปลดปล่อยพี่น้องบางเรื่องพระวิญญาณนี้นะครับเวลาเสด็จไปที่ใดนะครับพระวิญญาณเนี่ยเหมือนเป็นเสียฮะไปถึงกระเป๋าเติบต้องแจกอะไรสักหน่อยไปว่าคันกระเป๋าต้องให้สัก100 200 500นะฮะแต่ว่าเวลาไปที่ไหนพระวิญญาณโดยภาษาเดิมนี่นะครับแปลว่าพระวิญญาณเสด็จมาที่ไหนนี่นะครับพระองค์จะทำบางเรื่องเช่นไปเซ็นทรัลพระราม3ครั้งนี้ไปทำจ่ายค่าโทรศัพท์ไปครั้งนี้ไปกิน MK คือเวลาพระองค์เสด็จมาแต่ละครั้งนี่นะครับพระองค์จะทำบางเรื่องแล้ววันนี้ผมเชื่อเลยผมเห็นใจพี่น้องที่หิวกระหายนะครับที่เชียงใหม่พระเจ้าจะทรงโปรดแต่ต้องพี่น้องวันนี้จริงๆนะครับและเรื่องนึงที่อยากฝากไว้นะครับก็คือว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเปิดคริสตจักรที่เคลื่อนด้วยไฟพระวิญญาณทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีหลายคริสตจักรที่เปิดอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องในนิววันเราก็จะมีสนับสนุนนะครับเป็นคริสตจักรที่เป็นอิสระไม่ได้ต้องมาอะไรกับที่โบสถ์เลยนะครับก็คือเราสนับสนุนกันในรับใช้พระเจ้าก็ตอนนี้ก็มีคุณบายมาปักหลักอยู่นะครับแต่ผมอยากหนุนน้ำใจนิดนึงว่าทำไมคริสเตียนต้องรวมตัวกันนะครับเพราะว่าบางทีอธิบายภาพของอวัยวะนะครับเวลาผมคันหลังขึ้นมานี่นะครับอุปกรณ์ที่ใกล้ที่สุดคือมือผมก็เอื้อมไปกันเขาแต่เพิ่นติดปีกนิดนึงฮะก็เลยข้างหลังไม่ได้ฮะไม่ใช่อ้วนก็ไม่ได้ไม่ได้ติดปีกนะก็คืออวัยวะต้องอยู่ใกล้กันพี่น้องเข้าใจไหมอวัยวะต้องอยู่ใกล้กันแล้วอวัยวะจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงกันในทุกๆด้านคริสตจักรนี่นะครับก็คือการที่พี่น้องเห็นไหมฮะว่ามีจริงๆห้องนี้เกือบครึ่งนะครับเป็นพี่น้องที่มาจากกรุงเทพนะครับเพราะทำไมเราถึงมารู้ไหมฮะเพราะเราเป็นอวัยวะซึ่งกันและกันเพราะเราอยากเจอกันเราอยู่ใกล้กันเห็นหน้าคุณอ้อก็โอ้พี่โอ้ยอะไรอย่างนี้นะฮะพี่โอ้ยอะไรอย่างนี้นะก็ผมมาเจอหน้าคุณอ้อผมคนนี้เอาเจอกันอีกแล้วคือผมก็รู้สึกว่าเจอกันอีกแล้วอ๋อเราไม่เคยเจอกันเลยแต่เราเจอกันออนไลน์จนเราชินหน้าไปแล้วเราชินหน้าคุณอ้อไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าห่างเลยอวัยวะนะครับจำเป็นต้องอะไรครับสอดประสานกันเช่นผมจะยกกล้ามมือขึ้นมากล้ามเนื้อตรงนี้ผมก็ต้องทำงานละหมายว่าไงครับในความเป็นจริงเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับที่จะเกิดคริสตจักรท้องถิ่นในที่ที่มีผู้เชื่อที่เชื่อพระเยซูแล้วก็มีความไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยคนจะรวมตัวกันพี่น้องเข้าใจไหมครับคนจะเชื่อมโยงแขนเนี่ยเชื่อมโยงกับอวัยวะกับร่างกายด้วยอะไรบ้างฮะด้วยกระดูกและเหล็กฮะเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเลือดหมายว่าในความเป็นจริงนี่นะครับอวัยวะในแต่ละที่เนี่ยควรจะรวมตัวกันอยู่ใกล้กันแล้วก็ทำงานสอดประสานกันนะครับผมจำได้ตอนพระพรของการเริ่มต้นเนี่ยต่างกับพระพรของคนที่มาแจมทีหลังจริงๆนะครับผมจำได้ตอนเริ่มต้นนี่นะครับก็มีอาจารย์รัฐมีหลายคนเลยอาจารย์อ้อยมีหลายคนมาช่วงแรกๆนี่นะครับเป็นอย่างอาจารย์บุ๊กนี่นะครับหรืออาจารย์โอมาแรกๆเราจำได้เลยเราไม่มีที่เก็บของยังไม่มีเลยนะครับเริ่มต้นคิดแต่ก็มี500บาทเงินผมเองก็โอนเข้าไป500บาทนี่นะครับมันไม่มีจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยผมจำได้เลยนะครับต้องไปเช่าห้องเล็กๆไปเก็บของแล้วก็ผมเนี่ยต้องมาจัดโบสถ์เองทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีกลุ่มพระเจ้าเรียกชาวประมงอันนี้เรียกขายตรงนะครับกลุ่มขายตรงมานะครับมาทั้งสายงานเลยนะฮะมาแล้วก็บ้านในจันบุกอะไรพวกนี้ก็อยู่ไกลมากอยู่ลำลูกกาครับสรุปคือเขามานอนเลยโอ้ช่วยผมได้มากเลยเพราะงั้นผมก็ต้องจับบทเองตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันสี่ทุ่มทุกวันทุกอาทิตย์เลยตอนเริ่มต้นนี่นะครับแล้วก็มากินมาม่ากันก็ซื้อรสชาติเดียวก็ไม่พอก็ซื้อมัน10รสเลยเทลงกันแล้วก็กินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็พูดบอกว่าแล้วก็ต้องไปอาบน้ำที่สระว่ายน้ำเนี่ยครับเราไม่มีห้องน้ำคือเรามีแค่ห้องเล็กๆแค่นั้นนะเช่าไว้เก็บของนะฮะแล้วก็ทุกอาทิตย์ต้องย้ายของเหมือนพระธรรมอพยพเลยนะครับโอ้จนเราย้ายกันจนแบบเป็นอาชีพเลยฮะนะฮะคือเราย้ายกันแล้วเขาให้จัดโบสถ์ตอน5ทุ่มเราก็ต้องไปจัด5ทุ่มเสร็จตีหนึ่งนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าจำไว้เลยนะฮะว่าจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วในวันเริ่มต้นจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วแล้วก็อันนี้มันก็ไม่มีจริงๆนะครับก็ไม่เคยกลับไปจุดนั้นอีกเลยมีบ้านที่ทำสตูดิโอได้มีตึก6ชั้นนะจุได้600คนตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้มีคนจะให้ที่อีกนะครับก็อาจจะจุได้หลายพันคืออาณาจักรพระเจ้านี่นะครับมันไปเร็วมากเลย
แล้วพระพรของคนที่เริ่มต้นแล้วไม่ไปไหนเนี่ยนะครับมันแตกต่างไม่ได้บอกว่าพี่น้องที่มาทีหลังจะไม่ได้นะครับแต่มันก็มีโมเมนต์คนละแบบมันก็มีพระพรคนละอย่างแต่ผมอยากบอกว่าที่เชียงใหม่อยู่ในจุดเริ่มต้นมันเป็นพระพรของคนที่เริ่มต้นนะฮะแบบว่ามันจะมีบันทึกเลยนะว่าวันนี้อาจจะเริ่มต้นการเคลื่อนไหวไฟพระวิญญาณในคริสตจักรที่อาจจะเริ่มต้นที่เชียงใหม่เพราะเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมครับสะดวกกันหลายอย่างคนมีการศึกษามีงานทำมีศักยภาพมีความสามารถอาจจะท่านจะกลายเป็นผู้นำนมัสการคนแรกของคริสตจักรที่นี่ก็ได้นะครับผมจำได้นะครับคุณอันนี้เล่าตลกนะฮะคุณจุ๊คุณอายมานี่นะครับตอนแรกเนี่ยคือทีมนมัสการเนี่ยหัวหน้าทีมเขาลาออกไปครับผมก็ไปง้อเขาอยู่ช่วงนึงเขาก็ไม่มาครับผมก็แบบไม่รู้ทำยังไงผมก็คิดในใจพระเจ้าก็พูดในใจว่าพระเจ้าจะให้คนที่เก่งกว่าอาจจะดีกว่าสุดที่สุดคือเขาก็ดีนะฮะแต่เขาก็ไม่ยินยอมจะช่วยผมก็บังคับเขาไม่ได้แล้วก็คุณจุ๊เนี่ยก็มานะครับคุณจุ๊ที่ร้องเพลงเก่งๆฮะถ้าเจอหน้าสดจะจำไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่งหน้าก็ไม่แต่งหน้าไม่เหมือนกันเลยนะครับเขาแต่งหน้าเขาเป็นคนแบบสามารถเปลี่ยนลุคได้นะครับแล้วผมก็นั่งคิดเขาก็อาสาตัวมาร้องเพลงผมก็คิดว่าจะร้องได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ไปเปิดดูเฟซอ๋อเคยร้องไอ้พวกสมูฮะไอ้โปรแกรมร้องคาราโอเกะฮะเขาก็ร้องเสียงดีนะในคาราโอเกะก็คงจะร้องได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณนายก็ไปซื้อกองแผ่นป๊อปแป๊กมาตีนี่นะครับผมก็ก็มันก็เริ่มเล็กน้อยมากเลยนะครับอัดเสียงก็แบบเอาพูดจริงนะครับฟังตอนนี้ก็ฟังไม่ได้เลยนะครับก็แต่มันก็เต็มล้นไปด้วยการทรงสถิตพี่น้องมันมีโมเมนต์แห่งความชื่นใจเวลาเราเห็นลูกเหมือนลูกของเจ้าของบ้านเลยนะครับเล็กๆเห็นตั้งแต่ตอนเล็กจนโตมันมีเริ่มพูดได้แล้วนะเฮ้ยหนูเริ่มกัดแฮมเบอร์เกอร์ครั้งแรกอะไรเงี้ยฮะกินมะม่วงครั้งแรกแล้วตุ้ยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีโมเมนต์ที่มีความสุขมากๆเลยแต่ผมอยากหนุนน้ำใจว่าพี่น้องเป็นสิทธิพิเศษเลยนะครับถ้าพี่น้องบางคนอาจจะอยู่หลายๆที่นะครับอาจจะไม่สะดวกมาหรือว่าถ้าสะดวกมาแล้วพระเจ้าเรียกนะครับแล้วมาได้ช่วยเหลือสม่ำเสมอเนี่ยเราอยากให้มาช่วยกันในการสร้างคริสตจักรของพระเยซูสิ่งที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรนะครับไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่เงินเป็นความรักถ้าคนมาแล้วเขาสัมผัสพระเจ้าแล้วก็แน่นอนพระเจ้านี่นะครับเป็นคนส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลนะครับโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดคือโรงเรียนอนุบาลที่รักลูกเขานะครับถ้าคริสตจักรเริ่มต้นโดยพระเจ้านี่นะครับพระเจ้าจะซัพพอร์ตทุกเรื่องเรื่องการเงินเรื่องสถานที่นะครับเรื่องทุกอย่างนะครับผมจำได้มีไปใช้คอนโดดร.ป๊อปตอนแรกๆเนี่ยนะครับเราไปทำแคร์กันนี่นะครับครั้งแรกครับไปกันทุกอาทิตย์เลยนะครับอยู่ตรงริมรัชดาภิเษกเรานมัสการกันจนมีคนมาปรับเงินนะครับโดนเปิดประตูมาไล่พวกคุณเสียงดังมากเลยร้องเรียนนี่นะครับแล้วสุดท้ายเราก็เลิกใช้แต่เราก็จำเป็นประวัติศาสตร์ว่าที่เนี่ยเปิดโอกาสให้พระเจ้าใช้พี่น้องรู้ไหมครับถ้าเราเปิดโอกาสให้พระเจ้าใช้นะครับพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากมายพี่น้องมันมีคนแรกเสมอแต่ถ้าเรามีโอกาสขอให้เป็นเราพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับแล้วในเวลาที่พอคริสตจักรของพระเจ้าโตนี่นะครับเราจะเก็บเกี่ยวพระพรมากมายกับลูกหลานจริงๆผมจำได้นะครับผมทำโบสถ์มานี่นะครับลูกผมเนี่ยก็มีข้อบกพร่องหลายอย่างนะครับที่เป็นเด็กแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือพระพรผ่านพ่อแม่นะครับพี่น้องไม่มีอะไรดีกว่าเก็บพระพรไว้ให้ลูกผมนี่นะครับจำได้เติมไปสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนะครับลูกผมเรียนสิงคโปร์คูริคูลัมนะครับแล้วก็ไปสอบผมทุกคนรู้จักการแข่งขันนี้ชื่อเพชรย่อมงกุฎนะครับเพชรย่อมงกุฎเนี่ยเขาเอาเด็กเก่งที่สุดของโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยนะครับ3อันดับแรกมาสอบแข่งกันมีคนสอบประมาณ300คนมาจากทั่วประเทศจริงฮะเจ้าคุณธงชัยเขาเป็นคนจัดแล้วก็พอผมส่งลูกไปสอบเนี่ยครูก็บอกเลยตั้งแต่ต้นบอกว่าเดี๋ยวมารับตอนบ่าย2ได้นะคะคือประมาณว่ารอบแรกจบก็น่าจะกลับอ่ะลูกผมไม่ใช่ตัวเต็งไม่เคยติวเลยไม่เคยสอบไปเลยนะครับแล้วพอหลังบ่าย2ก็งงทำไมไม่โทรมาโทรมาอีกทีบอกคุณแม่คะน้องเข้ารอบสุดท้ายค่ะนะครับแล้วพอเสร็จนี่นะครับผมก็ไม่ได้คิดเลยมากเพราะผมไม่ได้คาดหวังไม่เคยติวเลยทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายนี่นะครับเขาก็สอบได้ที่4ของประเทศคือที่4เนี่ยแพ้ที่1ไปแค่2คะแนนก็สุดท้ายนะครับก็ได้รางวัลแล้วกลายเป็นลูกผมตอนนี้เขาไปในซอย101เนี่ยนะครับเขายังติดลูกผมอ่ะไปเป็นเหมือนสสอยู่ข้างๆนะครับก็พระเจ้าอวยพรแล้วก็จากเด็กที่ตอนเด็กๆนะครับเพราะครูเนี่ยบอกว่าจะน่าจะเรียนเลขไม่เก่งนะครับก่อนลูกผมจะออกมาโฮมสคูลนี่นะครับก็สอบได้ไปสอบแมทโลกนะครับล่าสุดตอนทำโฮมสคูลก็ต้องสอบแคลิฟอร์เนียสเตทเทสนะครับเต็ม10นะครับลูกผมได้9เลยก็คือแบบ above all เกือบเต็มในเกือบทุกวิชานะครับยกเว้นสตรัคเจอร์นิดหน่อยแค่นึงคือพระเจ้าเนี่ยอวยพรมากแล้วผมถ้ารู้จักผมอ่ะผมไม่เคยติวลูกเลยพี่น้องเห็นมั้ยมันจะมีอะไรคุ้มกว่าวันนึงนะครับลูกพิการจะเข้ามหาวิทยาลัยสมมุตินะครับ
แล้วก็พระเจ้าบอกว่ามี2ที่มีอันดับ1ถึง5เลยพระเจ้าบอกว่าอันดับ1สมมุติเลือกแพทย์จุฬาเห็นแก่การผู้รับใช้ของเราเปิดบ้านให้ผู้รับใช้พระเจ้าเราเปิดโบสถ์ที่เชียงใหม่เอาไปเลยแพทยศาสตร์จุฬาพระเจ้าจะเห็นแต่พระคุณบนชีวิตของท่านพี่น้องพระเจ้าไม่โขลงลืมนะครับแล้วพระเจ้าแล้ววันหนึ่งท่านมองกลับมา3ปี5ปีนะครับอดทนนะครับให้ความร่วมไปร่วมมือกันรักพระเจ้าคือเราไม่ได้มาเพื่อจะแบบมาพิสูจน์อะไรในคริสตจักรพี่น้องเข้าใจไหมครับเรามาเพื่อเราเป็นแค่คนเลวคนบาปนักโทษประหารที่พระเยซูจะไถ่มาถ้าพระเยซูไม่ไถ่ท่านก็ตกนรกทุกคนเนี่ยสบก็ตกนรกทุกคนก็ตกนรกหมดหมายว่าไงครับทุกคนมาโดยพระคุณว่าพระเจ้าไถ่มาจากความบาปโดนพ้นจากความตายหลุดพ้นจากผีมารซาตานพี่น้องไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรในโบสถ์แล้วท่านดีพออยู่แล้วพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านคือคนที่แบบยอดเยี่ยมคนที่พระเจ้ารักคนที่พระเจ้าเลือกวันนั้นผมอ่านเรื่องพระธรรมเอเสเคียลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแกะผมก็งงนะพระเจ้าเนี่ยเขียนซ้ำไปซ้ำมาถ้าไปอ่านนะแกะของเราไม่ยู้อยู่ไหนแกะเราไม่มีข้าวกินจะเอาเท้าเหยียบไปในน้ำที่แกะเรากินผมก็นั่งคิดนะพระเจ้าจะทำไมต้องวนไอ้เรื่องไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครดูได้ไม่หมดเลยนะฮะวนทั้งบทเลยครับเพราะผมก็นึกถึงโอ้โหวันนั้นผมจำได้มีทีนึงลูกชายผมนะครับพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนจีนไม่รู้เรื่องคนจีนนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่ครับแล้วอยู่ดีเขาหายไปพร้อมกับลูกผมโทรศัพท์ไม่รับตกใจมากเลยฮะผมไล่โทรแบบวุ่นไปทั้งบ้านเลยแล้วผมก็โทรว่าลูกผมอยู่ไหนอ่ะแล้วผมก็คิดไปหลายงานเลยพวกผมหายหรือเปล่าแล้วเป็นไหนจะไปอยู่ในตัวขนาดนี้คงเอาไปขอทานคงได้ตังค์เยอะเพราะว่าอ้วนคงแบบดูน่าสงสารเป็นพิเศษตุ้ยอะไรเงี้ยฮะก็ลูกผมหายไปหรือเปล่าแล้วทำไมไม่ดูทำไมไม่มีใครสนใจลูกผมจะไม่มีใครตามไปทำไมไม่มีใครสนใจลูกผมทำไมอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เข้าใจโอ้พระเจ้านี่อารมณ์เดียวกับผมเลยนะทำไมลูกแกะเราหายไปไหนอ่ะแล้วทำไมไม่มีใครดูอ่ะแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ใส่ใจอ่ะเราจะแย่งแกะจากมือเราจะเอาลูกเจ้าจากโรงเรียนของเจ้าเราจะไปให้โรงเรียนดีๆดูแลพี่น้องเข้าใจไหมครับการที่เราเปิดคริสตจักรท้องถิ่นนี่นะครับเราจะมีการฝึกชีวิตด้วยพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องไม่สามารถไปถึงน้ำพระทัยพระเจ้าได้เลยถ้าพี่น้องไม่ได้อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นจริงๆเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยที่เขาอยู่ไกลมากๆนะครับอาจจะมีคน2คนเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าอาจจะแบบอยู่ต่างประเทศนี่นะครับแต่ถ้าพี่น้องอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่นี่นะครับพี่น้องรู้ไหมครับถ้าพี่น้องเป็นคนที่เริ่มการดีนะครับเราจะมีโอกาสที่ลูกหลานเราเนี่ยครับน้องนี่นะครับพอโตขึ้นหน่อยนี่นะครับจะมีโอกาสมาอาจจะเป็นทีมนมัสการเด็กเข้าใจไหมครับคุณนุ๊กเนี่ยร้องเพลงเสียงดีมากนะครับโอ้อะไรเงี้ยนะครับประกวดเดอะสตาร์อะไรเงี้ยนะฮะแบบร้องเพลงแบบดีมากแล้วเราผมถามจริงแล้วถ้าพระเจ้าให้ของประทานแบบนี้เราจะไปใช้ตรงไหนอะร้องออนไลน์เหรอฮะก็ได้ฮะแต่ว่าเป้าหมายเราจริงพอเรามีคนเยอะขึ้นนะครับเราควรจะเปิดกลุ่มนมัสการหรือขึ้นจากท้องถิ่นอาจจะมีนมัสการระหว่างสัปดาห์ครั้งนึงตอนวันอาทิตย์อาจจะตอนแรกๆถ้าสมมติยังทำอะไรกันไม่เป็นนะครับก็รวมกันนมัสการก่อนแต่พอเริ่มทำเป็นนะครับเราเริ่มมีโปรแกรมทำอาหารเริ่มมีการอาจจะแบบพิธีกรบางทีก็นมัสการเองนะครับเราก็จะเริ่มทำไปทีละอย่างสองอย่างพี่น้องก็มีโอกาสได้ปลดปล่อยของประธานศักยภาพท่านจะไปสอนพระคัมภีร์ตรงไหนถ้าไม่มีโบสถ์ให้สอนพี่น้องว่าจริงไหมบางคนพระเจ้าเรียกไปเป็นครูเงี้ยแล้วจะไปใช้ของประธานตรงไหนถ้าไม่มีโบสถ์ให้ใช้พี่น้องเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการเราเริ่มนะครับทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยจะสามารถทำให้เราปลดปล่อยศักยภาพเราไปถึงจุดที่พระเจ้าทรงเรียกเราได้พี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วเราก็จะเกิดผลมากได้30 60 100เราจะเห็นพระพรพระเจ้าเทลงมายังลูกหลานของเราวันนี้นะครับผมมีโอกาสคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นอาจารย์ดังๆมากเลยเรื่องขับผีนี่นะครับผมคุยกับอาจารย์ให้ผมสัมผัสได้เลยนะครับว่าโอ้จริงๆผู้รับใช้พระเจ้ารุ่นอาจารย์นะครับลูกหลานเนี่ยหลายคนไม่เอาพระเจ้าหมดเลยแต่ลูกหลานอาจารย์ทั้ง2คนเป็นศิษย์อภิบาลหมดเลยพี่น้องแล้วมันเห็นพระพรจริงๆนะครับมันลงไปยังรุ่นหลานจริงๆพี่น้องมันจะมีอะไรดีกว่าลูกหลานเรานะครับเรียนยังไงออกมาก็ได้งานดีกว่าชาวบ้านน่ะพี่น้องที่โบสถ์ท่านนึงนะครับชื่อคุณแพทนะครับคุณแพทก็เล่าให้ฟังว่าตอนจบมาเรียนเกรดไม่ดีเลย2กว่าไม่ตั้งใจตอนอยู่ที่กรุงเทพก็เขาเล่าให้ฟังเขาหลงหายไว้ง่ายนะครับแล้วพอจบไปนะครับทั้งรุ่นเลยนะฮะไม่มีใครทำงานดีเท่าเขาเลยทำอะไรรู้ไหมครับไปทำงานโตโยต้าฮะแล้วคนที่ไปสิงคโปร์ต้องทำงาน10ปีที่โตโยต้าเขาทำงาน2ปีถูกส่งไปสิงคโปร์แล้วเขาก็เล่าให้ฟังก็ประหลาดใจอาจารย์ทำไมน้องผมก็เป็นอย่างเงี้ยเรียนก็ไม่เก่งจบมางานดี
ดีกว่าทุกคนในรุ่นเลยทำไมรู้ไหมฮะพ่อแม่รับใช้พระเจ้าที่เชียงรายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในองค์กรกีเดียนจ่าพระคัมภีร์พี่น้องเห็นไหมว่าทุ่มเทเพื่อพระเจ้าเลยนะครับพี่น้องไม่มีทางเสียฟรีพระเจ้าจะคืนให้ท่านทุกบาททุกสตางค์จนท่านร้องห่มร้องไห้ผ่านไป10ปีเจอรี่โตนะหัวเม่งแล้วก็แบบว่าอยู่ดีนะพระเจ้าอวยพรมากมายพระเจ้าบอกว่าเห็นแก่บุ๊กโอ้ผู้รับใช้ของเราขับมาพันธกิจทุกสัปดาห์เนี่ยเห็นแก่ผู้รับใช้เราเห็นเจ้าสับประงกตอนจะขับเจ้ายังขับไปพันธกิจอยู่มาถึงตีสี่เราจะอวยพรเจอรี่นี่ครับแล้วก็แบบพระเจ้าก็อวยพรอย่างมากมายเลยพี่น้องเข้าใจไหมครับมันมีพระพรไปถึงลูกหลานมันคุ้มมากมันเป็นการลงทุนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่โลกเคยจะมีมายังไม่พอนะครับบนโลกเนี่ยให้บำเหน็จร้อยเท่านะครับเป็นบ้านเรือนไร่นาแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องอีกร้อยเท่าแล้วก็มีการข่มเหงด้วยท่านจะโดนข่มเหงโดยผมพูดให้ท่านฟังนะท่านจะโดนคนบอกว่าไอ้แม่ชีนะครับบ้านแกเปิดเสียงดังอะไรเงี้ยแกเสียงดังเกินไปแล้วอะไรเงี้ยรำคาญอะไรเงี้ยนะครับแต่พี่น้องมันต้องแย่งกันของงี้พี่น้องเข้าใจไหมครับเรื่องอะไรจะให้ใครแย่งชิงสิทธิ์ของท่านไปพี่น้อยเมนไหมครับวันที่มันยังไม่มีอะไรเลยนี่นะครับเราท่านร่วมใจกันนะครับมานมัสการระหว่างอาทิตย์อาจจะไกลบ้างอะไรแต่มันก็ใกล้กว่ากรุงเทพเอาไว้ง่ายนะครับแต่ถ้าพระเจ้าเรียกท่านนะครับร่วมมาเป็นกายเดียวกันอาจจะไม่ต้องขนาดคือถ้าท่านไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องทุกสัปดาห์ก็ได้แต่อย่างน้อยนะครับมีส่วนร่วมอย่างสุดใจอ่ะเหมือนคุณอ้อเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมยังงงเลยว่าทำไมเราเจอกันอีกแล้วนะแล้วก็ผมก็คือผมแยกไม่ออกแล้วว่าผมเจอแค่ออนไลน์กับไม่เคยเจอคือผมรู้สึกว่าผมรู้จักคุณอ้อมาตั้งนานแล้วเอาเจอคุณอ้ออ๋อโอเคเราเคยไม่เคยเจอกันเลยครับอ๋อโอเคอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับพี่ยิ้มนี่นะครับเหมือนกับรู้จักกันอยู่ข้างบ้านยังไม่รู้จักเลยพูดตรงนะฮะยังรู้จักพี่ยิ้มที่ญี่ปุ่นมากกว่าซะด้วยซ้ำพี่น้อยเมย์ไหมครับผมก็เลยอยากฝากไว้นะครับว่าตอนนี้พี่น้องกำลังอยู่ในโมเมนต์ที่ตอนนี้ที่พี่ปูเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งเป็นโบสถ์เลยนะครับพระเจ้าจะส่งคนมาเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ไหมฮะส่งทีมนมัสการเข้ามาโอ้โหนะครับมันเป็นการงานของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะใช้ใครไปอ่ะแล้วใครจะไปแทนเราไว้ก่อนบางคนไว้ก่อนไปละ5ปีพระเจ้าก็บอกใช้คนนี้ไปเรียบร้อยแล้วเสียดายด้วยจ้ะเราไม่ต้องรอเจ้าอะไรเงี้ยพี่น้องฟังดีนะครับโอกาสเนี่ยเป็นเหมือนรถไฟฟ้ามันจอดรถไฟฟ้าเข้าใจไหมก็เข้าใจเนาะก็รถไฟฟ้าด้วยนะครับมันจอดสถานีแป๊บนึงมันรอเราอยู่แป๊บนึงแล้วพอถึงเวลานะครับไปเลยเหมือนกันนะพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์นะครับบางคนอาจจะทะเลถลายลงสถานีนานนะเราก็ตามนะทูไหนอยู่ไหนรีบขึ้นเร็วพอเขาไม่มานะครับผมไปแล้วครับแต่ถ้ากลับมาเชิญนะตอนหลับแต่ก็ต้องขึ้นขบวนถัดไปนะพี่น้องเข้าใจไหมครับอย่าให้ใครพระบีบอกตอนที่ยูดาสตอนที่เอาอัครทูตมาแทนนี่นะครับพระเจ้าบอกว่าเอามาแทนที่ซึ่งยูดาสได้สละไปพี่น้องมันเป็นตำแหน่งมันเป็นจุดของท่านพี่น้องอย่าให้ใครแย่งชิงไปพี่น้องเอเมนไหมครับพระพรเป็นของท่านตอนนี้ผมเริ่มเห็นพี่น้องหลายคนนะครับอยู่ในโบสถ์นะครับโบสถ์ของอาจารย์รัฐก็รับงานไม่ทันทำหน้าที่เป็นคนขับรถเมื่อก่อนจะเป็นทั้งโอเปอเรเตอร์บวกกับประธานบริษัทอาจารย์รัฐมีนามสกุล2อันมีนามสกุลเดิมคือเลยนะฮะก็ผู้คนต้อนรับในบริษัทชื่อรัชนีหมื่นหอแต่พอประธานชื่อรัชนีอนุภาพเสรีกุลเขาก็โทรมาถามนี่คุณ2คนนี่เป็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ไม่ต้องนะแบบพระเจ้าอวยพรอย่างงานเยอะล้นมากเลยนะครับหลายคนก็ทำจากเมื่อก่อนนะครับเซลล์ขาย 20,000 ตอนนี้ขายหลักหลายล้านขึ้นมา60เท่าเนี่ยคุณนุกล่าสุดก็เพิ่งได้งานไป20ล้านบาทพี่น้องมันเริ่มเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นแต่พี่น้องถ้ามีคนเซ็นเช็คให้ท่านนะท่านจะเอาแค่ 50,000 หรอเอามากกว่านี้ดิต้องโลภจริงมั้ยฮะโลภพระวิญญาณโลภการทรงสถิตไม่เคยพออ่ะมันดีอ่ะพี่น้องเห็นมั้ยครับเดี๋ยวสามีนะเดี๋ยวก็มาเชื่อขนาดพ่อตาพ่อนะฮะพ่อสามีกี่ปีนะฮะ20กว่าปีไม่เชื่อฮะพอมาอยู่ในไฟเชื่อเฉยเลยฮะใช่ฮะแล้วก็วันนั้นเดี๋ยววันนี้คืนนี้ฟังนะครับมีคนอธิษฐานกับเผื่อสามีอยู่แล้วก็อยู่ดีสามีก็แบบเอาพระคัมภีร์ไปอ่านฮะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็มากอดอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนเลยพระเจ้าทำอะไรบางเรื่องนี้นะครับก็อย่างเงี้ยเป็นไลฟ์เรื่องการเปลี่ยนใจสามีนะครับใช้ชื่อว่าอะไรนะฮะก่อนที่รักจะจากไปชื่อลิเกมากนะฮะผมตั้งเองฮะลิเกนะฮะก็ดูน้ำใจพี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่มีกลับมาร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมีการได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวพี่น้องก็สุดใจเนาะเสียงก็น่าจะพอได้ก็เดี๋ยวพี่น้องคาดหวังกับพระเจ้านะครับขอบคุณจำบุกมากครับ